สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกว่าน4ทิศค่ะง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ27เซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีขาว2เส้นสีเหลือง2เส้นนะคะตัดปลายริบบิ้นให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปนะคะให้ได้อยู่ที่8เซนติเมตรครึ่งค่ะได้8เซนติเมตรครึ่งแล้วพับลงไปค่ะวางลงไปเลยค่ะจับเส้นที่1มาเป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่4นะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะปลายริบบิ้นจะชี้ออกมาทางซ้ายนะคะดึงเส้นสุดท้ายกว้างๆค่ะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านไปทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นที่2ค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะเอาเส้นสีขาวหลบมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเราได้ทั้งหมด4กลีบแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวเอาเส้นสีเหลืองนะคะเอาสีขาวลบมาเราพับเส้นริบบิ้นนะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะให้ปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางขวานะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะสอดลงไปแล้วนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสีขาวค่ะเอาสีเหลืองหลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นนะคะหลังจากนั้นให้ปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะ
หรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองนะคะปลายดิบบิ้นเราทะลุออกมาแล้วดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่2ค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังค่ะให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างกลีบดอกสีเหลืองนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเราดึงให้กลีบดอกสวยงามเท่าๆกันนะคะนี่ค่ะได้แบบนี้ทั้งหมด4เส้นแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านดิบบินจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะตัดให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี